จีบติดแล้วจ้างานนี้นะคะอยากจะมาให้ร่วมกันนะคะแสดงความยินดีค่ะให้กับโรเซ่แบล็คพิงค์นะคะแหมก็จู้ๆค่ะงานนี้ค่ะคาดว่านะคะกำลังจะมีข่าวดีนะคะถึงสาวน้อยของเราค่ะโรเซ่แบล็คพิงค์ค่ะหลังจากที่เธอนะคะก็มีการไปร่วมงานนะคะแฟชั่นโชว์ของแซงโรลองนะคะที่ปารีสนะคะเมื่อหลายเดือนก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเรียกได้ว่านะคะทางแซงโรลองเองนะก็ตามจีบสาวโรเซ่นะคะไม่ว่าจะส่งเป็นกระเป๋าเสื้อผ้านะคะช่อดอกไม้เรียกว่ามีมาให้ตลอดค่ะและล่าสุดนะคะคาดว่าจะจีบติดแล้วนะคะหลังจากที่ตอนนี้นะคะมีบทความค่ะของทางฟอบนะคะอ้างถึงโรเซ่แบล็คพิงค์ค่ะในฐานะแอมบาสเดอร์คนใหม่นะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีพูดด้วยนะคะอันนี้ค่ะเป็นสไตลิสต์นะคะของทางแซงโรลองค่ะมีคนนะคะโพสต์ไปถามเขาค่ะว่าเอ๊ะข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะ YG นะยอมปล่อยให้โรเซ่นะคะมาเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับทางแซงโรลองแล้วจริงหรอซึ่งเขาก็ตอบนะคะว่า yes ด้วยนะซึ่งคนที่ถามค่ะก็พูดประมาณว่า oh my god มันจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยรอที่ทางแซงโรลองนะคะจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งทางสไตลิสต์ค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆนะก็คือยังไม่รู้อะไรมากนะแต่บอกได้นะคะว่านี่มันเป็นข่าวดีค่ะแหมแค่นี้นะคะบลิงก็ปื้มปิ่มแล้วนะก็รอแต่ทางนู้นนะคะจะ announce นะคะประกาศอย่างเป็นทางการค่ะก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะเขาตามจีบลูกสาวมานานพอสมควรค่ะต้องการนะคะให้ไปเป็น ambassador นะคะไปเป็นเจ้าหญิงของเขานั่นเองนะคะก็ยังไงนะคะเราก็มารอค่ะเมื่อไหร่เขาประกาศเดี๋ยวแอดออกมาแจ้งอีกทีค่ะแต่อันนี้นะคะเป็นการยืนยันนะคะจากข่าวของฟอบค่ะแน่นอนค่ะลูกสาวสวยขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะมองมุมไหนนะคะด้านหน้าด้านหลังก็สวยขนาดนี้ยังไงต้องมีหนุ่มๆ นะคะหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าต่างๆนะมาจีบให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์อย่างแน่นอนอยู่แล้วเนาะค่ะก็รอให้เขาประกาศแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกทีค่ะอันนี้เป็นข่าวนะยินดีนะคะก็นะมาเตรียมตัวนะคะรอแสดงความยินดีกับโรเซ่ค่ะแอดมาอัปเดตข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะกดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า